อากาศตอนเช้าที่ทะเลแบบนี้นะครับเป็นบรรยากาศที่สุดแสนจะมีความสุขลมเย็นเบาๆแดดอ่อนๆน้ำทะเลสีฟ้าแบบนี้แล้วก็ผู้คนไม่พลุกพล่านเนี่ยผมถือว่ามันเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างที่เขาบอกครับว่าเกาะรอกแห่งนี้เนี่ยน่าจะเป็นเกาะสุดท้ายในทะเลอันดามันที่เปรียบเสมือนดังไข่มุกที่ไม่ได้มีคนมาค้นพบสุดยอดครับเอาละครับเดี๋ยวเรากินกันเสร็จนะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปเดินหาสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งก็บอกว่าถ้ามาที่เกาะลอกแล้วเนี่ยต้องไปตามหาให้เจอเพราะตัวใหญ่มากแต่จะเป็นอะไรเดี๋ยวรอดูครับสิ่งที่เรามาตามหากันก็คือมังกรโคโมโดของเมืองไทยหรือว่าเป็นตัวตะกวดนั่นเองครับนี่ไงบ้านเรานี่เขาเรียกตัวเงินตัวทองหรือตะกวดครับที่เกาะรอกแห่งนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีขนาดใหญ่มากๆอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งครับบริเวณนี้เป็นบริเวณที่เขาทำครัวนะครับเขาก็จะโยนเศษอาหารให้มันกินมันก็น่าจะวนเวียนอยู่แถวนี้แหละตะกวดนะครับหรือชื่อวิทยาศาสตร์เรียกว่าวอลนัทเวงกาเบนซิสคราวน์มอนิเตอร์เบงกอลมอนิเตอร์ตัวนั้นก็มีขนาดที่ใหญ่พอสมควรนู่นเนี่ยนู่นใหญ่นู่นตัวใหญ่ตัวใหญ่มาแล้วครับตัวใหญ่มากๆนู่นตัวนู้นใหญ่มากหนังย่นเลยตรงนี้นี่เป็นจุดที่เขาสร้างบรรยากาศและอาณาจักรให้เขาอยู่แถวนี้เลยจะได้ไม่รบกวนนักท่องเที่ยวทางด้านนอกนะครับมันจะมีเฉพาะช่วงเวลาที่เขาหวงไข่เท่านั้นแหละที่เขาจะอาจจะลุยกับคนที่นี่ครับเยอะก็คือมีปูเสฉวนเยอะมากๆเพราะอุดมสมบูรณ์มีตะกวดเยอะจริงๆและตัวใหญ่ด้วยเนี่ยเพราะว่าที่นี่เนี่ยแหล่งอาหารเนี่ยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์พอสมควรรวมไปถึงที่ได้ชื่อว่าเกาะรอกเนี่ยเพราะว่ามีกระรอกเยอะครับถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยก็จะมีกระรอกกระโดดไปกระโดดมากระโดดไปกระโดดมาให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาเอาละครับถึงเวลาที่จะต้องออกเดินทางจากเกาะที่สวยที่สุดในทะเลอันดามันใต้แล้วผมคิดว่าเดี๋ยวเราขึ้นเรือแล้วก็ออกไปดำน้ำบริเวณรอบๆเกาะรอกกันสักหนึ่งดิฟดีกว่าสำรวจใต้ท้องทะเลบริเวณนี้ด้วยว่ายังอุดมสมบูรณ์แล้วก็สวยงามหรือเปล่าเขาบอกว่ามีปะการังแข็งที่ค่อนข้างสวยงามและสมบูรณ์มากเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวไปเดินทางกันต่อดีกว่าไปครับจุดดำน้ำของเราในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นบริเวณเกาะรอกนอกทางด้านเหนือเนี่ยก็จะเป็นจุดตรงนี้น่าจะเป็นสโลปลงมานะครับนั่นคือแนวปะการังที่เป็นแนวปะการังน้ำตื้นแล้วก็จะสโลปลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยเป็นความลึกเดี๋ยวเราจะลงไปดำน้ำดูกันว่ามีอะไรสวยๆงามๆไหมข้างล่างจะเก็บภาพสวยๆมาให้ดูนะครับบริเวณเกาะรอกนอกเกาะสวรรค์ของอันดามันใต้ดำน้ำไปเนี่ยเหมือนเป็นจุดดำน้ำที่ดำค่อนข้างสบายเพราะเป็นสโลปใหญ่ๆกว้างๆน้ำใสๆแล้วก็มีฝูงปลาปลาฝูงเล็กๆเนี่ยเยอะมากๆแล้วที่ชอบมากๆเลยคือจุดดำน้ำจุดนี้ผมได้พบกับปลาการ์ตูนเยอะเป็นแหล่งที่ดูปลาการ์ตูนพันนี้ได้เยอะมากๆถือว่าเป็นปลาประจำถิ่นของที่นี่เลยถ้าเทียบกับการดำน้ำลึกระหว่างที่นี่กับซิมิลันเนี่ยผมว่าที่ซิมิลันยังคงดีกว่าอยู่แต่ว่าถามว่าบรรยากาศที่นี่มีความเป็นส่วนตัวสีของทะเลที่สวยงามนะครับแล้วก็ชายหาดที่เงียบสงบแบบนี้เนี่ยผมว่าหาที่ไหนไม่ได้แล้วในเมืองไทยนะผมว่าน่าจะเป็นเกาะสุดท้ายที่ยังเวอร์จินอยู่ที่ยังสวยงามมากๆเอาล่ะเดี๋ยวเราไปจุดเป้าหมายสุดท้ายของเราดีกว่านะครับเป็นเกาะที่9ของเราก่อนที่เราจะจบทริปกันแม่ขอชื่นชมบรรยากาศสุดท้ายบนเกาะรอกก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะยิงเรือกันแบบยาวมากๆ3ชั่วโมงกับภูเก็ตครับการเดินทางออกจากเกาะรอกนะครับช่างเป็นอะไรที่ทำใจลำบากมากครับเพราะว่าไม่อยากจะออกจากที่นี่กันเลยจริงๆธรรมชาติของที่นี่สวยงามสมบูรณ์แบบทุกอย่างนะครับคุณผู้ชมแต่การเดินทางต้องเดินหน้ากันต่อครับอ
เรามุ่งหน้าสู่เกาะสวรรค์เกาะที่9ของทริปนี้กันนะครับมาถึงเกาะสวรรค์แห่งนี้ครับเกาะนาคาน้อยนะครับมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนักท่องเที่ยวนั้นสามารถเข้ามาเที่ยวแบบ one day trip สามารถพักผ่อนว่ายน้ำพายเรือตกหมึกรับประทานอาหารการเดินทางสามารถไปได้ตลอดทั้งปีโดยเช่าเรือจากท่าเรืออ่าวปอใช้เวลาเดินทางเพียงแค่10นาทีครับเกาะสวรรค์เกาะสุดท้ายครับคือเกาะนาคาน้อยที่จังหวัดภูเก็ตเป็นเกาะสวรรค์ของผมเองครับเพราะว่าผมมีบ้านอยู่ที่นี่ที่นี่เปรียบเสมือนสวรรค์ของผมแต่จริงๆแล้วนักท่องเที่ยวก็มาชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดในภูเก็ตแบบนี้ได้ครับที่เกาะนาคาน้อยเอาละครับหวังว่าคุณผู้ชมคงจะชื่นชอบนะครับเกาะสวรรค์ทั้ง9เกาะที่ผมพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันมานะครับ4วัน3คืนนะครับที่เราออกเดินทางกันผมว่าคุณผู้ชมคงจะเห็นเหมือนกับผมนะครับว่านี่คือไข่มุกอันดามันที่มีคุณค่ามากๆแต่ไข่มุกอันนี้เนี่ยจะอยู่ได้นานและเป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้อีกนานแค่ไหนอันนี้ต้องฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยครับเวลาที่เราเดินทางมาท่องเที่ยวในที่สวยๆแบบนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เราเก็บกลับไปก็คือความทรงจำเอาละครับก่อนจากกันนะครับก็ต้องขอบคุณ PP Nice Beach Resort นะครับรวมไปถึง School Diver นะครับร้านดำน้ำบนเกาะ PP นะครับที่ส่งอาจารย์แบ็คพร้อมกับอุปกรณ์มาพาเราไปดำน้ำในจุดต่างๆแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับรถยนต์อีซูซูนะครับที่เอื้อเฟื้ออยู่กับเรามาตลอดทั้งปีนำพาผมไปในที่สวยๆตลอดเวลาครั้งหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปชื่นชมบรรยากาศสวยๆแบบนี้ที่ไหนต่อเนี่ยก็อย่าลืมติดตามชมกับรายการ Viewfinder ครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณ Isuzu D-Max Super Daylight น้ำดื่มสิงห์บาร์บีคิวพลาซ่า